ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะผมตอนนี้เราก็อยู่เกม Solid Zone Zero ในพาร์ทที่3แต่ได้ต้องขออภัยจริงก็คือช่วงหลังนี่เหตุผลที่ไม่ได้ลงช่วงวันเสาร์แล้วก็เพราะว่าผมไม่รู้ครับช่วงนี้คือผมเหนื่อยมากๆเลยไม่ว่าจะอะไรเรื่องอะไรก็ตามซึ่งก็เลยคิดว่าเฮ้ยตัวเองดรอปกับคลิปไปก่อนสัก1คลิปแล้วกันกลายเป็นอาทิตย์1ต่อ2คลิปหลังจากนี้ผมถามว่าโอเคไหมก็โอเคนะครับผมเพราะตอนนี้คือค่อนข้างเคลียร์อะไรต่างๆเสร็จแล้วเพราะงั้นนั่นหมายความว่าผมก็สามารถที่จะลงคลิปได้แบบปกติแล้วมาก็ต่อก็จากพาร์ทที่แล้วเราเรียกว่าเจอนู่นเจอนี่เจอทั้งแฮกเกอร์ไปช่วยทั้งกลุ่มกระต่ายของเรานะครับผมซึ่งเยอะชิบหายแล้วตอนนี้เราก็กำลังจะจัดละกำลังจัดร้านนะครับผมแหมกำลังจะมาเปิดร้านนั่นแหละมาแหมเอ้ยนายเบลลี่ไม่เจอกันนานนะนี่ผู้จัดการคุณมาทีนะ อันนี้เสียงแปลกนะ แต่ว่าตอนนี้คือเจ็บไม่ใช่เจ็บคอหรือแล้วคอแห้งนะครับผมยังไม่ชุ่มมากกว่าก็เลยอาจจะมีไอ้บ้างนิดหน่อยนะครับผมมามีอะไรอ่ะเกิดเป็นไรเนี่ยบิลลี่ดูเหมือนจะตื่นเต้นมากเลยนะเนี่ยโอ้ก็ไม่ได้เรื่องเกมกับผู้จัดการแล้วนี่นะจริงสิผู้จัดการได้ยินเรื่องมั้ยเนี่ยก็ฟิงเกอร์น่ะเปิดเป็นธุรกิจใหม่ได้เปิดเกมใหม่2เกมนั่นคือ Snake Duel แถมยังมีโหมด Co-op สำหรับผู้เล่น 2v2 ด้วยนะเป็นไงล่ะมาลองมาร่วมทีมกับฉันแล้วไปประลองกับผู้เล่นอื่นไหมล่ะร่วมทีมกันในฮอลโลยังไม่เบื่อกันอีกอ่ะเอาก็ได้ก็ได้มาโอ้เอาสิร่วมทีมกับนายก็น่าจะสนุกดีนะเนี่ยรู้อยู่แล้วนะว่าผู้จัดการน่ะต้องยอมรับในฝีมือของฉันน่ะเอาล่ะเราในคือคู่หูที่จริงที่สุดในวันนี้จะทำให้ทุกคนในร้านได้รู้ซึ้งถึงความเจ๋งของพวกเรางั้นนายก็อย่าเป็นตนห่วงกันแล้วกันล่ะในเมื่อนายพูดขนาดนี้แล้วงั้นก็อย่าเป็นตนห่วงซะล่ะไว้ใจได้เลยก่อนที่ผู้จัดการจะมาน่ะฉันได้ศึกษากลยุทธ์ผ่านรอยแยกประตูมาอย่างละเอียดแล้วล่ะเอาล่ะนะพวกเรารีบเข้าไปกันเถอะผู้จัดการวันนี้น่ะมาที่คอสเกอร์แหมผู้จบบิลลี่ก็เข้าไปในร้านกัตฟิงเกอร์ปลดล็อกเอ้ยจะให้เป็นกันดั้มเหรอแหมจริงๆก็ช่วงนี้ก็หลายคนคงจะเห็นนะครับว่าบูรพาลายพ่ายคืออะไรก็เรียกว่าเป็นมุกที่เรียกว่ายุคผมแล้วกันเรียกว่าโตมาก็ถามว่าแหมก็ต้องบอกว่าสำหรับกอดฟิงเกอร์เนี่ยที่เรารู้กันนะครับว่ามันคืออะไรแต่ว่าใครไม่รู้ก็จริงๆนะให้ไปดูก็ผมแนะนำนะว่าเกิดสำหรับใครที่ไม่เคยสำหรับใครที่ไม่รู้จักให้ไปดูนะครับจีกันดั้มผมชอบมากมาดูเอลจัดตายพี่น้องอ๋อเกมงูไม่ใช่หรอวะแม่เกมงูชัดมาโอเคหลังจากทุกจิกแกคือชีพกดค้างเพื่อเร่งความเร็วจะทำให้งูมีความยาวลดลงโอเครวม2เกมให้ในเกมเดียวกันโอ้โหตาไลไนอันนี้หาปาบะอันเนี้ยอันนี้นั้นหาเฉยไม่มีอะไรก็เป็นสีเหลืองแปลกๆดีฮะอ
แหมไม่ชอบเลยฮะก็เกมไอ้เกมนั้นเนี่ยผมไม่รู้สึกว่าผมไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่ก็คือไม่ไหวฮะส่วนตัวขนาดเกมในนั้นผมไม่รู้สึกว่าตัวเองยังเล่นห่วยเลยถึงแม้จะเคยเล่นเกมงูจนถึงขนาดที่ว่ามันเต็มหน้าจอก็เถอะว้าวทุนระเบิดจริงๆเกมเนี้ยคือถ้าใครเกียนพอนะมันสามารถคุมอ่ะคุมจนแบบไม่รู้อีกฝ่ายยังทำอะไรได้อ่ะอันนี้ถ้าเกียนมากพอนะโอเคอ่ะคงประมาณเท่านี้ไปก่อนแล้วกันแหมโหมดท้ายรวนแบบกลุ่มสนุกกว่าเดี่ยวจริงๆด้วยแล้วเอ้ยผิดเสียงไม่ร่วมมือกับเพื่อนพ้องแล้วเอาชนะซูนี่นี่แหละคือเกมของอัศวินว่าแต่ผู้จัดการผลงานของฉันไม่เลวใช่ไหมล่ะเดี๋ยวมาฮ่าผู้จัดการนี่ตาแหลมจริงๆเลยนะคิดถึงตอนนั้นนะฉันเหนื่อยไปถึงยอดฝีมือที่ได้คะแนนติดอันดับสูงของอาร์เคดเป็นประจำเลยไม่ว่าช่วงนี้สนิมจะเกาะแล้วก็เถอะเอาว้าวไว้ค่อยไปกันอีกนะโอเคแล้วก็ไปตามเคยดึกแล้วเนี่ยกลับไปพักผ่อนดีกว่าโอ้นี่ดึกแล้วไม่รู้ครับโอ้หลับนะเฮ้อเฮ้อน่าสนใจฮะเออแต่ว่าน่าสนแต่ว่าเกมนี้ชักเริ่มสนใจขึ้นเรื่อยๆแล้วฮะแม่เกมใหม่ของฮอนไคนะผมไม่รู้นะว่าอนาคตเนี่ยฮอน3เกมเนี้ยมันจะมีการแบ่งไอเดียกันมากน้อยแค่ไหนแต่สิ่งที่ผมรู้สึกว่าอยากให้เกิดขึ้นอยากให้สัก3เกมเนี้ยมาคอลแลบกันสักเกมนึงอ่ะแม่ไหนเขาดูหน่อยสิบริษัทขายว่าไงโอเคผมมีแค่18คนเดียวเลยเนี่ยแอคชั่นสถานเดียวเลยฮะโอเคดูซิจะอยู่ที่62คนต่อชั่วโมงก็เท่าที่เห็นอ่ะมันยังไม่มีหนังอะไรเพิ่มเข้ามาเดี๋ยวนะดูใหม่ก่อนโอเคไหมโอเคเอ้ยเราต้องเริ่มเปิดดิโอเคเรียบร้อยขอเช็คแป๊บก็คือเก็บคัตซีนนั่นแหละพูดได้ง่ายส่วนใหญ่คัตซีนเกมนี้ถือว่าทำได้น่าสนใจมากๆไม่เลวครับโอเคตรวจสอบดูช่วงต่างๆดีกว่าช่วงที่เกมมันเปิดอันนี้อันนี้รู้ครับอันนี้พอเข้าใจ
อันนี้ตอบก็คือปลั๊กอินนั่นแหละก็จะเป็นความรู้แน่นอนว่าเกมนี้ก็มีหลายอย่างที่น่าสนใจแม่มีเยอะด้วยนะพวกนี้มีแต่ตัวธรรมดาเย็นไปถึงตัวแบบโคตรเท่ตัวผมชอบดีไซน์ตัวนี้นะเท่ใช้ได้คือเราไม่นับหัวแล้วก็คือเท่เลยมาน่าแปลกฮะแค่โซฟาตัวเล็กนี้ทำไมเห็นแล้วรู้สึกดึงดูดขนาดนี้นะทำตัวตามหัวใจเอ็นตัวลงนอนว้าวหลังจากได้พักผ่อนสมองก็ลงขึ้นเยอะเลยสวัสดีเอเจนซี่ขายข้อมูลอิสระคนเลี้ยงแกะอีดีให้บริการตอนนี้เราเปิดให้บริการกับสมาชิกที่ได้รับเชิญเท่านั้นหากต้องการติดต่อกด1ฝากบริการลูกค้าแล้วกันที่เกตกด1ฮ่าๆนี่ชื่อเหรอเนี่ยถ้าสมมติว่าฉันพูดน้ำเสียงเรื่องนี้ไปเรื่อยๆก็สามารถหลอกเอาข้อมูลส่วนบุคคลหรือรหัสบัตรธนาคารของคุณได้มั้ยเนี่ยต้องระวังหน่อยนะแหม ต้องระวังให้ดีหน่อยนะพันโตไม่เห็นจะตลกไม่เห็นจะตลกไหนเลยโอ้ยทำให้ตกใจได้คุ้มแล้วแต่ฉันก็ดีใจนะที่พวกคุณน่ะบอกบัญชีรองกับฉันมันพิสูจน์ให้เห็นว่าฉันยังคงเป็นนายหน้าข้อมูลที่คุณชอบที่สุดถูกต้องไหมล่ะอะไรคุณอย่าลืมแนะนำคำขอให้ฉันด้วยล่ะแน่นอนตอนนี้มีอยู่หนึ่งพอดีฉันว่าคงขาดไม่ได้เลยถ้าคุณเข้ามาทำงานในโปซี่อีกแล้วก็คุยกันต่อหน้าเร็วกว่าจะรอคุณที่เดิมนะว้าวก็จัดเยอะดีนะตัวละครชักโผล่ขึ้นมาเพิ่มขึ้นแล้วสิแม่จืบเอาคนเลี้ยงแกะสวัสดีเพื่อนเก่าถึงแม้ว่าจะไม่ชอบคุยส่วนตัวแต่ฉันคงเดาว่าการหายตัวไปของเฮตันทุยเอ้ยต้องมีสาเหตุบางอย่างฉันเห็นใจนะแต่อย่าเพิ่งท้อใจตอนนั้นตำนานของพวกคุณน่ะก็เริ่มจากสวนเหมือนกันไหนนะเพื่อนเก่าก็ยินดีช่วยคุณอย่างเต็มที่ขอบใจนะคนเลี้ยงเกล่ะไม่ต้องเกรงใจนะถึงยังไงการช่วยอินเตอร์ด็อกนั้นก็และพัฒนาผู้ใช้ให้มีความสามารถโดดเด่นก็ถือเป็นหน้าที่ของเอเจนซี่อย่างฉันอยู่แล้วจากแล้วอินเตอร์ด็อกจากบัญชีนี้น่าจะไปต้องสะสมชื่อเสียงก่อนเพราะงั้นตอนวันนี้ฉันจึงเอาคำขอที่ค่อนข้างยากมาให้หนึ่งหลังจากสำเร็จมาแล้วคุณก็ได้ใช้มันเพื่อยืนยันความสามารถของตัวเองให้คนอื่นเห็นได้ดีและคำขอนี้ยังเป็นของวิชั่นคอร์ปอเรชั่นอีกที่เพิ่งเอาชนะประมูลโครงการปรับปรุงรถไฟใต้ดินด้วยราคาที่ทำให้คุณต้องไม่ผิดหวังแน่นอนข้าก็ถือว่าง่ายมากกุหลาบยังคงหอมเสมอว่าไหมไม่ว่าจะตอนนี้จะชื่ออะไรแต่ความยอดเยี่ยมของพวกเธอก็ยังถือว่าไม่ลดลงสินะหนีจากความตายจัดไปพี่น้องไหนขอดูหน่อยสิไปแต่นี่ชัปเตอร์เท่าไหร่แล้ววะลืมดูเลยเว้ยเกมนี้มันจะมีเนื้อเรื่องบอกหนิวะเอามานี่แบบสอบถามละอาดะเดี๋ยวไปทำเพราะเกมนี้น่าจะลงรอยเหมือนสตาร์เร็วตรงที่ช่วงนี้ไม่มีเงินในเกมคือช่วงนี้ไม่มีอะไรเลยมีแหลกไหมประกาศคอมโมไม่ใช่ไม่เกี่ยวเราไปดีกว่า
วิกชันวิกชันไม่แน่ใจว่าอ่านถูกไหมแต่น่าจะวิกชันแหละโอเคเริ่มต่อต้นน่ะโอเคเพื่อที่ประสิทธิภาพต่ำกว่าก่อนหน้านี้ตั้งแต่วันนี้ไปการคัดกรองคำขอและเปลี่ยนข้อมูลจะเป็นชั้นการออฟแฟรี่ล่ะโอเคเข้าใจละคำขอในเรื่องจาก2พาร์ทที่แล้วเราเป็นก็คืออันนี้ก็คือแบบกระต่ายกระต่ายกับบ็อกซ์โพซี่อันนี้ก็เหมือนกันไม่ต่างกันคำขอต่อสู้ก็เฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมแค่นี้วะเดี๋ยวไปดูไหนดูสิอันนี้ก็ไม่มีอะไรขอรายละเอียดคำขอแป๊บหนึ่งก็คือสำรวจเหตุการณ์โอเคครับสำรวจเหตุการณ์ก็คือ1ชุด2ชุดแล้วก็3ชุดโอเคไม่มีปัญหาแล้วจะตายเข้าสู่เนื้อเรื่องกันเลยดีกว่าอันนี้ขอเปลี่ยนทีมนะครับผมมา何なりとご用意に何かよいいぞต้องบอกว่าตอนนี้ที่ผมมีคือ3คนเนี้ยไม่ได้อยู่กลุ่มเดียวกันเพราะงั้นอันนี้ไม่ก็เลยคิดว่าน่าจะยากแล้วในการถ้า3คนนี้มาอยู่ด้วยกันนะถ้าเล่นทีมด้วยกันเพราะว่าอย่างที่เราเห็นนะครับว่าเกมเนี้ยคือฟังก์ชันความสามารถอ่ะมันจะต้องขึ้นอยู่ว่าทีมเราน่าจะเป็นอารมณ์ประมาณแบบทีมด้วยแหละถ้าอย่างที่ผมคิดนะคือแบบทีมแบบทีมคือยังไงก็คือแบบประมาณว่าต้องเป็นคนในทีมหรือว่าต้องรู้จักกันซะมากกว่าอะไรเงี้ยคล้ายๆระบบเกมเลยในเกมไหนสักเกมมั้งตอนพบสัญญาณที่ของผู้ประสบภัยมาสเตอร์โปรดเข้าไปค้นหาในพื้นที่จะช่วยคุณสร้างเส้นทางของโลกขึ้นมาใหม่ระบุพิกัดของผู้ประสบภัยผู้ประสบภัยผู้ประสบภัยอย่างเรียบช่วยแหมลิ้นพันเลยเรามานี้ก่อนปึ๊บปึ๊บอัปเดตเส้นทางเรียบร้อยโอเคอันนี้อะไรนี่คือจุดอพยพโอเคไปถูกต้องนี่คือนักสำรวจของสมาคมสำรวจที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการและช่วยเหลือมาพวกเราจะดูให้ได้รับข้อมูลแคลอตจากนักสำรวจเพื่อการวิเคราะห์เส้นทางของฮอลโลโอเคอันนี้รู้สึกว่าน่าจะเหนื่อยอยู่พอสมควรดูละอันนี้เท่าที่ผมดูนะถ้าเป็นอย่างที่คิดเพราะว่าตรงนี้ผมว่าน่าถ้าเป็นหลายๆคนคงน่าจะเบื่อตรงนี้ซะมากกว่าก็พอเข้าใจมาไม่ได้ลองเล่นดูนะครับบอกก่อนโอ้เจ้าよくやりました。
ปึ๊บปึ๊บเออแบบปึ๊บうん。お疲れいたします。うん。どいて。ぶぶぶぶ。支援いたします。うん。ไอ้ตัวนี้ไม่มีจังอ่านจังหวะไม่ออกฮะโอเคโอเคไอ้เจ๊ไม่ช่วยดูมันนี่เหยียบอ่ะตบตบให้ดีกว่าเออมานี่เลยมาボンプにぶたれたのは初めてだぜ。あ、これ俺入れね。すぐフォローから出る。バイバイ。シュッ。前方に。知能を持つ専調査協会が公表しているデータによると、と、でか、なんか、คุยเพื่อนร่วมอาชีพแสนลึกลับคนนี้ก็ให้ข้อมูลตำแหน่งของสมบัติที่เขาพูดถึงเตือนแฟรี่ไปหลายครั้งว่าอย่าให้ใช้คำพูดเหล่านี้ทำเรื่องไม่ดีหลังจากนั้นทุกคนก็รับข้อมูลของฮอลเลอร์เดนเจอร์เรื่องอะไรจ่ายเราHDD では検出されていないエリア。ここでもフォローで。新たな探索エリアを表示します。探索ルートの情報を更新。いや、これ。เมื่อกี้ไม่รู้นะครับเกิดอะไรขึ้นคือเมื่อกี้ต้องบอกก่อนนะผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าจู่ๆมันก็ไปทางซ้ายกะไม่รู้เป็นไรไปคือบางครั้งมันก็ไปทางซ้ายอย่างนั้นนะเอออันนี้ก็แปลกใจอยู่ว่าทำไมมันไปทางซ้ายวะโอ้ยออดนี่เองเอ้ยชึบโอ้ตัวใหญ่ฮะただいましろわかったよ失礼ぶっぶっしろじゃあロッカーターるかうー
เออใครแตกแล้วอ่ะจัดไปพี่น้องชึบน้อไม่รู้ตอบสนองความเท่ไปก่อนสำหรับเกมนี้สำหรับพี่แวนของเราโอเคโอเคโอ้มากกันเลยโอเคเดี๋ยวเข้ามาตรงนี้ก่อนนะครับน่าจะพลาดอะไรไปว่าละก็อยากจ่ายไปแล้วกันรอบนี้指定された額のギアコインを支払いました認証成功ドアが開きますปึ๊บ要救助者の所在地社員番号ปกติปานกลางเอ้ยบอกปานกลางแหละ要救助者がไม่หนักไม่หนัก全員無事に見つかったね さて นี่ถ้าเป็นผมเมื่อก่อนผมคงเบื่อตายแล้วล่ะไปก็ต้องบอกก่อนสำหรับผมนี่คือมันเป็นระบบเกมที่ต้องที่ค่อนข้างน่าเบื่อมากๆแม้ผมเองยังรู้สึกว่ามันน่าเบื่ออยู่เลยเนี่ยแต่ดูแล้วเกมนี้คงน่าใช้ประมาณนี้คงน่าจะไม่ได้อย่างที่คิดเลยว่าตั้งแต่เห็นเทรลเลอร์แล้วบิวมันจังหวะพอดีเลยนะนี่มานี่แล้วสินี่กำลังทำตัวพิธีกรรมแปลกๆมาเนี่ยอ๋อเธอมาถึงจุดถูกของใหญ่นี่เหรอข้างในเป็นเครื่องส่งสัญญาณของแบงบอมถ้ามารวมกันมากขนาดนี้ก็เท่ากับว่าเครื่องตัดกำลังพลังงานหลายต่ำเลยล่ะถ้ามีพวกนี้เวลาพูดคุยเราก็ไม่ต่างก็ไม่ต้องกลัวหรอกนะใช่แล้วหมายถึง AI ยังไงพวกเราต้องคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับใหญ่นั่นสักหน่อยแล้วล่ะอันที่จริงก็อยากปรึกษาพี่เรื่องนี้อยู่พอดีนั่นแหละฉันเห็นใจนั่นเรียกเธอแต่มาสเตอร์ทั้งวันเลยคิดว่าเธอน่าจะตกหลุมพรางกับคำว่ามาสเตอร์ไปซะแล้วล่ะได้เห็นว่าเตรียมพร้อมสำหรับเธอแบบที่ผ่านนี่ก็ผ่านมาระยะหนึ่งแล้วตั้งแต่ให้พวกเรายอมให้ฟิลลี่มีส่วนร่วมกับงานซึ่งที่ผ่านมาใครก็ได้สังเกตได้เลยนะว่าเฟรรี่นั้นไม่ได้ทึ่งพาข้อมูลท้องถิ่นเลยแล้วก็ไม่ได้ร้องเรียนข้อสนุนใดๆแต่กลับได้เลือกเส้นทางเร็วกว่าพวกเราเคยทำได้ถึง270เท่าการทำแบบนี้ได้ไม่ใช่เพราะเฟรรี่ไม่ต้องการข้อมูลในฮัลโลแต่เป็นเพราะว่าเขาสามารถรับข้อมูลสำคัญทั้งหมดได้แบบพริบตาก่อนหน้านี้ก็บอกว่ามีสิทธิ์ในการเข้าถึงอุปกรณ์อัจฉริยะได้มากกว่า 80% ของเมืองถ้าบอกว่าก่อนหน้านั้นพวกเราทำได้แค่แอบมองในมุมมองหนึ่งของฮัลโลตอนนี้ก็ต้องขอบคุณเฟรดดี้ที่ทำให้ภาพทั้งหมดในฮัลโลมาปรากฏแต่ว่าไม่มีอะไรได้มาฟรีในโลกนี้ในโลกนี้ไม่ได้มีอะไรมาได้ฟรีสำหรับพวกเราซะฉันว่าตัวหลักของเฟรดดี้ยังเป็นปัญหาอยู่ใช่แล้วล่ะความสามารถของเฟรรี่เป็นสิ่งที่กองกำลังระดับสูงในนิวอินเดียต้องใฝ่ฝันจริงๆนี่แหละไม่ใช่แค่เรื่องยุ่งยากแต่เป็นภูเขาไฟที่กำลังรอวันประทุเลยล่ะยิ่งกว่านั้นเฟรรี่ยังบังคับให้เธอเป็นมาสเตอร์ก็เคยพูดให้ยืนในนั่นกับเธอรอคอยโอกาสเพื่อทำข้อตกลงให้สำเร็จด้วยแต่ยืนนั่นกับไม่ยอมบอกรายละเอียดมาเลยเรื่องนี้แหละไม่ธรรมดาแน่ๆ
แต่ว่าถ้าสามารถใช้ประโยชน์จากพลังของเธอได้อย่างเหมาะสมแต่ว่าถ้าสามารถใช้ประโยชน์จากพลังของเธอได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ไม่ได้อาจจะพบเบาะแสของเรื่องนั้นที่พวกเราตามสืบมาตลอดก็ได้แม้แต่ความปรารถนาของอาจารย์ก็ใช่ละเอาเป็นว่าเราต้องหาวิธีสืบประวัติของแฟรี่ให้ได้ยิ่งแน่นอนว่าพวกเราจะไม่สามารถเร่งรีบตรวจสอบเรื่องของแฟรี่ได้ยังไงก็ค่อยเป็นค่อยไปยิ่งยังดีที่ความสามารถในการปกปิดของยายนั่นสูงมากอย่างน้อยตอนนี้ก็ไม่กังวลเรื่องแฮกเกอร์เหมือนเมื่อก่อนแล้วล่ะแล้วสถานการณ์ตอนนี้เป็นไงตอนนี้เหมือนพี่จะให้พวกนั้นสืบดีนะไม่มีความคืบหน้าเลยพวกนั้นรับคำขอซองบ็อกมาจากชายหน้าปริศนาไม่มีการติดต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงเมื่อไม่กี่วันนิโคบอกว่าใช้ช่องทางของกลุ่มเลนฟอกดูหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีต่อไปเลยรู้สึกว่าช่องทางนี้ดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่แต่ยังก็ตามคนพวกนั้นก็ยังมีความสามารถในการ ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่แถมทำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องวุ่นวายกว่าเดิมอีกเอาล่ะพูดประมาณนี้แหละงั้นค่อยไว้กันต่อแล้วกันเอาล่ะช่วงนี้เธอมักแต่พยายามสร้างชื่อเสียงของบัญชีอินเทอร์น็อกอันใหม่ขึ้นมาแถมยังกัดแกล้งอีกวันนี้เรามาดูทีวีเถอะจะได้ผ่อนคลายภาคแบบไม่ลื่นไหลนะอะไรกำเป็นตลกแหมไอชิปอะไรเลยเนี่ยบ่ายวันอาทิตย์แล้วขอให้เป็นวันที่เริ่มราบรื่นจะเลิศเลยเมื่อกี้จะอ่านว่าเลิศเลยมาดูทีวีจัดมาก่อนหน้านี้เกิดเรื่องมาไม่น้อยเลยนะแถมเร็วนี้ต้องเลือกตั้งผู้บริหารใหม่อีกแล้วดูถ้าอาจจะช่วยทำให้ได้ข้อมูลใหม่ได้แล้วล่ะโฟกัสในเรื่องจะช่วยทำให้คุณดื่มด่ำไปกับเนื้อเรื่องโอเครวมถึงเนื้อหาข้อมูลเนื้อเรื่องหลักและเนื้อเรื่องสำคัญอื่นๆหลังจากเข้าโหมดดังกล่าวจะถูกจำกัดก็ยังไม่มีอะไรจัดมาเราเข้าสู่เนื้อเรื่องสำคัญในช่วงเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถเคลื่อนประเทศอื่นได้โปรดเรียนเดี๋ยวนะเรามีเควสประเทศอื่นไหมขอดูก่อนเพราะว่าต้องบอกว่าผมไม่รู้นะผมไปรับมาหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะไม่ได้รับมานะโอเคตอนเช้าตอนเย็นโอเคดูถ้าจะไม่มีนะครับผมเท่าที่ดูส่วนพวกนี้ก็ยังเป็นข่าวที่ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะงั้นไปเริ่มกันเลยไหนดูซิข่าวช่องไหนนะอ๋อเริ่มไปแล้วดิในขณะที่การเลือกตั้งเทศบาลกำลังใกล้เข้ามาโครงการพัฒนาชุมชนที่กำลังเป็นที่จับตามองการปรับปรุงรถไฟฟ้าใต้ดินได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการเป็นเกียรติที่ได้สัมภาษณ์คุณโอ้โหชัดตัวแทนผู้บริหารจากวิชั่นคอมมิวนิเคชั่นในช่วงสายของวันนี้ได้ทำการระเบิดรถไฟใต้ดินบริการเมืองเก่าหรือว่าที่เรียกว่าคอมสตรีทเพื่อสร้างเมืองใหม่คุณช่วยเสริมข้อนี้คร่าวๆได้ไหมครับถามได้ตรงมาดีในเรื่องพ่อหนุ่มหลังจากเมืองเก่าล่มสลายไปทางรถไฟใต้ดินก็ถูกทำลายจำนวนมากได้ขัดขวางการคำนาคมและการพัฒนาของเมืองเป็นอย่างมากเพื่อแก้ปัญหานี้จำเป็นต้องทำลายซากรถไฟเก่าใต้ดินให้สิ้นซากแล้วค่อยสร้างรถไฟใต้ดินขึ้นมาใหม่ด้วยเหตุนี้บริษัทของกระผมจึงสั่งซื้อระเบิดอีเทอร์ที่ใช้ในการอุตสาหกรรมที่มีความประสิทธิ์สูงจำนวนมากโดยไม่คำนึงถึงต้นทุนเพื่อมาใช้ในครั้งนี้เฉพาะแบบนี้นี่เองงั้นแบบนี้ระหว่างเขตเมืองก็ยังเดินทางไปได้แล้วจะส่งขนระเบิดยังไงล่ะครับถามได้ถูกต้องว่าแต่บริษัทของผมนะมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลอยู่เสมอเชิญรับชมแผนที่นี้ไปพร้อมกันเลย
เรากำลังอยู่ที่จุดส่งระเบิดโดยตรงการเข้าไปสู่ Dead End Hollow และพื้นที่สีแดงบนเวทีนี้ก็คือเขตที่จะทำลายฮอลโลที่ชื่อว่า Dead End Hollow ตอนนี้อุโมงค์ตั้งแต่ New Eden จะไปถึงพื้นที่ระเบิดจนถึงฮอลโลเกินไปแต่เส้นทางรถไฟใต้ดินส่วนหนึ่งใน Dead End Hollow ยังคงสมบูรณ์ดีดังนั้นทางบริษัทของกระผมจึงตัดสินใจใช้กระบวนรถไฟที่สร้างขึ้นมาเป็นพิเศษในการขนส่งระเบิดเข้าไปเพื่อหลีกเลี่ยงเอเทเลียพวกเราได้วางแผนเรียกรับกลุ่มซึ่งในที่สุดก็หลีกเลี่ยงระเบิดส่วนใหญ่ไปยังพื้นที่ระเบิดได้แล้วในตอนนี้ลำเลียงดิหลีกเลี่ยงอะไรล่ะไว้ใจได้เลยถ้าไม่มีเครื่องจุดระเบิดพิเศษหรือแรงกระตุ้นที่รุนแรงมากพอจากภายนอกก็ไม่มีทางระเบิดได้แน่นอนถึงแม้จะอยากโชว์ให้เห็นสถานที่ที่จริงแต่เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนของสัญญาณและด้วยบล็อกสัญญาณพลเรือนในพื้นที่ในการระเบิดแล้วในขนาดนี้มีเพียงคลื่นความถี่ของเราที่ใช้สื่อสารได้เท่านั้นแม้จะอพยพชาวเมืองในเขตพื้นที่ระเบิดออกแล้วแต่เพื่อความแน่ใจก็ยังคงบล็อกอยู่ดีหรือนี่วิชั่นคอมเพลชั่นนี่ช่างรับผิดจริงแน่นอนยังไงวิสัยทัศน์ของวิชั่นคอมเพลชั่นก็คือความตัวของชาวอิเดเลนเมื่อหลายเดือนก่อนวิชั่นได้ประชนะประมูลเสร็จการรับเหมาโครงการรถไฟฟ้าใต้ดินเก่าในงานประมูลโดยให้สัญญาว่าจะเสร็จโครงการด้วยเวลาที่สั้นที่สุดและต้นทุนที่ต่ำที่สุดและจะเอาชนะการประมูลเหนือเบลโลบอกผู้สื่อข่าวได้พยายามติดต่อของเบลโลบอกแล้วแต่น่าเสียดายที่ไม่สามารถทำการพิพากษาแหละคุณผมว่าคุณมีอะไรพูดถึงการเอาชนะดาวดวงใหม่ของวงการเบลโลไปบ้างไหมเบลโลไปเป็นคู่แข่งที่ทำให้เราให้ความเคารพและแบบที่คนแค่การเรียนรู้เป็นอย่างมากก็ผมว่าครั้งหน้าเราจะได้พวกเขาจะได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นเลยนะถ้างั้นคุณช่วยบอกเคล็ดลับในการลดต้นทุนของโครงการนี้ให้หน่อยได้ไหมล่ะเราน่าจะไม่มีคำถามนี้ใช่ไหมคุณหมายถึงอะไรล่ะไม่มีในสคริปต์ที่พวกคุณให้ผมมานี่นี่ผมว่าตอนนี้กำลังถ่ายทอดสดอยู่นะความหมายของคุณว่าคือวิชั่นคอมเพลชั่นไม่มีปัญหาในการลดต้นในการลดต้นทุนการก่อสร้างอย่างแน่นอนพวกเราอยู่ดีให้ทางเมืองจับตาดูโดยการระเบิดครั้งนี้ผมว่าจะให้ไปเฝ้าดูด้วยตัวเองแทนทุกท่านจนถึงวินาทีสุดท้ายใช่อีกเดียวฉันก็ต้องไปกับช่างคลินิกเพื่อนั่งรถไฟไปยังจุดควบผมในพื้นที่ระเบิดแล้วล่ะพื้นที่โครงการที่อยู่ใกล้ฮอลโลแทนที่จะอพยพผู้คนจำนวนมากอีกเนี่ยบริษัทที่อยากเข้าร่วมกับท็อปนี่เงินถุงเงินจริงๆนะจ้างเตือนกล้องวงจรปิดถนนตรวจสอบบุคคลที่น่าสงสัยที่เข้าใกล้ร้านนี้ด้วยความเร็วสูงคาดการณ์เขาต้องการเข้าห้องน้ำวิดีโอเทปที่เข้าใกล้หมดแล้วคิดร้ายต่อร้านนี้มีแค่ลูกค้าที่จะเข้ามาร้านเท่านั้นแหละเดี๋ยวฉันจะไปรับก่อนอะไรเนี่ยแค่มีลูกค้าพูดการสะแปดเลยนะเจ็บจมูกนี่อย่าไปเชื่อตาลงมั่วซั่วนั่นนะจังหวะน่ะโกหกเลยใครอีกแล้วเนี่ยแต่นั้นไม่นานก็มีภายในร้านพวกคุณเปิดประตูก่อนได้ไหมฉันตกใจสะดุ้งแทบหยงเหมียวตอนนี้ยังถ่ายไหมเนี่ยยังไงก็ทีนี้ต้องรับสุดแล้ววิดีโอที่ดีสุดในซิกสตรีทนะต้องการเช่าลูกค้าต้องการเช่าวิดีโอเรื่องไหนเหรอมีเรื่อง7710และแมวของเขามาใหม่นะเป็นหนังเกี่ยวกับอะไรเหรอสนุกไหมเอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่สิตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่มาพูดเรื่องนั้นแล้วหรอกนะ
わかってる。ฉันรู้นะ。あんたたちはパイトン。僕คือไพโต้นะ。依頼がしたいんだ。แล้วฉันก็มีคำขอพ็อกซี่มันตกพร้อมซี่คุณลูกค้าคุณจะเข้าใจผิดหรือเปล่าอย่างที่คุณเห็นเพราะเราเป็นแค่ร้านเช่าวิดีโอทั่วไปเดี๋ยวนะไม่ต้องระวังฉันก็ได้นะฉันชื่อในกลุ่มมาต้าที่คงส่งฉันมาหาพวกคุณฉันไม่ใช่คนไม่ดีนะผมไม่เคยแน่ใจว่าคุณกำลังพูดถึงใครคุณลูกค้าคุณจำผิดร้านแล้วก็นี่โคไงบริษัทเอเจนซี่ผู้รับจ้างสารพัดน่ะดูสินี่แบงบูมของพวกเธอพอจะใช้ยินดีได้ไหมแบงบูมตัวนี้เป็นตัวที่นิโคพกติดตัวจริงๆนิโคส่งเธอมาที่นี่จริงเหรอเนี่ยแล้วตอนนี้พวกนั้นอยู่ที่ไหนล่ะก็สถานที่เพิ่งออกข่าวยังไงพื้นที่ระเบิดของวิชั่นไงล่ะตอนนั้นน่ะบอกว่าข้างในไม่มีคนแล้วแต่นั่นน่ะมันไม่จริงสักหน่อยก็ไม่รู้สึกแปลกใจเลยคือจะรู้สึกจะฟังดูแปลกๆไหมนะถ้าจะบอกว่าไม่แปลกใจเท่าไหร่เนี่ยดูดีๆเจ้าพวกนั้นก็เคลื่อนทะล่าเข้าไปในพื้นที่ที่ก่อสร้างของวิชั่นในเวลานี้ทำไมไปหาของกันล่ะทำของเนี่ยของพวกแก๊งเลสเนี่ยกำลังหาเรื่องแล้วก็สู้กันสู้ไปนิดหน่อยแถมยังมีคนอีกเพียบเลยนี่กับปลากระป๋องเนี่ยใจเย็นก่อนนะแล้วค่อยพูดที่พูดมาเมื่อกี้น่ะทำให้นึกถึงเหตุการณ์งานลดราคาครั้งใหญ่เลยอธิบายไม่ถูกอ่ะทำยังไงดีเนี่ยจริงสิแบงบอมของนิโคลเนี่ยมีข้อมูลวิสัยทัศน์ของสองสามวันที่ผ่านมาเดี๋ยวพวกคนดูก็รู้เองแหละน่าเสียดายคนที่มีสิทธิ์ในการดึงข้อมูลวิสัยทัศน์ของแบงบอมไม่ใช่เจ้าของแล้วก็ไปคาดกรุ๊ปที่เป็นผู้ผลิตมันเท่านั้นแหละอะบางทีหรือว่าบางทีเฟรลี่อาจจะมีวิธีน่ะเมื่อกี้เสียงอะไรวะนี่กำลังพูดอะไรเฟรมิลี่เหรออะป่าวไม่มีอะไรหรอกเฟรลี่เธอพอมีวิธีในการอ่านข้อมูลในแบงบูมหรือเปล่าคำถามความต้องการคือการถ่ายทอดบันทึกวิสัยของแมงมุมมาในวิดีโอเทปใช่หรือไม่อะมีใครพูดอ่ะมีคนอื่นอยู่ที่ด้วยเหรอผู้ดูแลบ้าน AI ที่เพิ่งติดตั้งมันอ่ะช่างเถอะแล้วว่าไงเฟรย์พอทำได้หรือเปล่ากำลังสืบค้นข้อมูลวิสัยทัศน์ของแมงมุมในช่วงเวลาที่2-3วันที่ผ่านมาโปรดพูดว่าฉันโง่มากที่น่าจะขอให้เธอช่วยเร็วกว่านี้ด้วยฉันโง่มากเลยน่าจะปิดเธอให้เร็วกว่านี้นะสามารถอ่านคาบบันทึกของวิสัยทัศน์โดยที่ไม่ต้องสอบผู้ผลิตนี่สุดยอดมีหน้ามินิโคถึงได้เชื่อใจพวกคุณมากขนาดนั้นนะตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาชมมันนะไม่มีเวลาละต้องรีบดูเนื้อหาละมาชัตเตอร์ที่หนึ่งสิ่งที่สูญหายของแมวฮ่าฮ่าหยุดเด้อวันนี้ฉันจะล้างแค้นให้กับพี่ซินเวอร์ให้ได้อย่าขยับเด้อเอาเข้าไปเอาละฉันจะไม่ขยับก็ได้นะผ่อนคลายกันหน่อยนะเอาละหายใจเข้าลึกๆนะ
นี่พี่ๆจากแก๊งเลดไม่รู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมบ้างเหรอถึงทำให้ทุกพี่แก่ของพวกพี่ต้องตายน่ะก็คือการกัดกร่อนของอีเธอร์นะไม่ใช่พวกเราซะหน่อยเหมือนคุ้มว่าจริงไงเนอะแทนที่จะร่วมมือแทนที่จะร่วมเป็นร่วมตายในทางที่ผิดพวกพี่ไม่คิดจะควรใช้เวลาทบทวนสิเรื่องของตัวเองบ้างหรือไงเนี่ยในกระเป๋าของฉันมีเงินเก็บทั้งหมดเลยนะฉันจะให้พวกพี่ครึ่งหนึ่งเป็นเงินปลอบขวัญแต่พวกพี่ต้องทำเหมือนว่าวันนี้ไม่เคยเจอฉันโอเคไหมล่ะหรือว่าต้องเช็คของก่อนเลยเนาะพวกเราจัดการเองและไอ้นี่มันเปิดยังไงอ่ะซ้าย4ขวา7ถ้าได้ยินเสียงคลิกแล้วก็เปิดได้เลยว่าแล้วให้ง่ายๆแบบเป็นไปนะกดตามห้องหล่นที่1คำพูดแรกที่คนแปลกหน้าพูดนั้นมักจะไม่ใช่ความจริงหรอกนะถ้าคิดจะเอากระเป๋าเงินจากนิโคคนนี้ก็ฝันไปเถอะอย่าแล้วถ้าเป็นฉันล่ะกดตามห้องหนึ่งห้องที่สองอย่าเปิดช่องว่างด้านหลังเสียงระเบิดเมื่อกี้ดังมาจากที่นี่แหละตามไปแล้วไอ้ขยะสองตัวนี้โจรเล่นจนได้จะได้หนีไปได้ไม่ไกลหรอกนะติดตามไปแล้วเกือบถูกพวกนั้นจับได้ซะแล้วสินี่ไม่ได้มาซุ่มโจมตีฉันเหรอเนี่ยนี่เธอไม่ใช่ของคนของแก๊กเลสตรงข้ามเลยฉันก็เหมือนเธอนั่นแหละเป็นเหยื่อของผู้เสียหายของพวกนั้นแหละนิโกยามะเรียกฉันว่านิโกมาตาก็ได้ฉันมีคำถามที่อยากยื่นให้นะแต่ตอนนี้เราต้องรีบออกไปจากที่นี่ก่อนไม่กี่ทีต่อมาบนถนนทำไมลูกพี่นิโคยังไม่มาแต่นี่ผมไม่ได้ถูกแก๊งพวกนั้นจับตัวไปใช่ไหมเนี่ยฉันเชื่อความสามารถในการเอาตัวรอดของนิโคแต่ว่าสถานการณ์ในช่วงนี้ไม่ดีเอาซะเลยนะเพราะพวกเราเดินมาถูกแก๊งนั้นหมายหัวเอาซะได้นั่นสินะถ้าผู้จัดการไม่ได้มอบหมายให้พวกเรามาสืบที่มาของตองบ็อกฉันคงไม่อยากเข้าใกล้ถิ่นของเจ้าพวกนั้นหรอกนี่บิลลี่นี่นายเป็นหวัดจริงเลยเนี่ยเมื่อกี้ถ้านายจ้าไม่เปิดเผยตำแหน่งมาพวกเราคงไม่ถูกบังคับให้แยกกันลงมือหรอกนะพอดีน้ำมันเครื่องที่ใช้อยู่ตอนนี้มันหล่อเลื่อนไม่ดีเวลาอุณหภูมิต่ำเพียง2ตัว3ตัวจะเสียหายฉันว่านายใส่ชุดน้อยไปก็โดโอ้ไม่ใหญ่หยีฉันนะเอ้ยลูกพี่นิโคไม่เป็นไรใช่ไหมเนี่ยไงมาจากทิศทางของฮอลโลได้ล่ะแล้วแม่สาวแมวคนนี้คือใครอ่ะฉันคือนิโกเมต้าลูกค้าใหม่ของพวกเธอยังไงเราว้าวสมกับเป็นลูกพี่นิโคเลยนะสถานการณ์แบบนี้ยังหางานได้ไอ้ด้านตลอดการของฉันเลยนะนี่ที่เธอเป็นคนตามหานิโคเองเหรอใจเย็นก่อนนะเอบี้ถ้าไม่ใช่นิโกมาต้าพาฉันออกมาจากคอนโลตอนนี้ฉันคงติดอยู่ในถิ่นของแก๊งเลสแน่ใช่แล้วใจเย็นก่อนสิจุดยืนของฉันนายก็เหมือนกับพวกเธอนั่นแหละฉันนี่จะมีบางอย่างที่ต้องเอาคืนจากไอ้แก๊งนั้นให้ได้เมื่อหลายปีก่อนเซนเวอร์หัวหน้าแก๊งของเดอะแฟลกขโมยมรดกของตระกูลฉันไปเพื่อเอาสิ่งนั้นกลับคืนมาฉันเคยแอบเข้าไปในถิ่นของพวกมันแต่ก็ไม่มีโอกาสลงมือเลยงั้นหมายความว่าต้องการให้พวกเราช่วยเอามรดกของตระกูลเธอกลับมางั้นสินะอาจจะยุ่งยากนิดหน่อยเพราะตอนนี้แก๊งอาจจะเกิดความวุ่นวายภายในแต่ก่อนหน้านี้เธอได้เห็นแล้วนะว่าการต่างเวอร์ทำให้แก๊งเละหนักแค้นพวกเราสุดๆเลยเหมือนจะพูดว่ามีแค่มิตรภาพเท่านั้นแหละที่นำมาสู่ความร่ำรวยมรดกชิ้นนั้นอะล้ำค่ามากนะฉันยินดีให้ 30% จากมูลค่าของค่าจ้างหรือจะ 70% ก็ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะ
มีค่าขนาดไหนเนี่ยเล่ามาอย่างละเอียดเลยนี่โคขอฉันพูดแทรกได้ไหมเมื่อเทียบความอันตรายของคำขอนี้แล้วฉันคิดว่าการได้รับความจริงใจของผู้ยื่นคำขอสำคัญกว่าจำนวนเงินตอบแทนความจริงใจของฉันน่ะมีมากกว่ามุฟเฟ่ปลามักมะโครเรลแต่ว่าในหนังเพื่อนร่วมทางคนใหม่ได้ปรากฏตัวขึ้นมาเคียงข้างตัวละครหลักในช่วงเวลานี้แต่ในท้ายสุดอาจจะเปลี่ยนจากเป็นผีร้ายที่แสนน่ากลัวไม่ก็สับประหลาดมุ่งทะลุก็ได้ไม่มีสับประหลาดในตัวฉันสักหน่อยมาลองรูปดูสิฉันไม่อยากรูปแล้วก็อยากเข้าใจผิดที่ฉันต้องเอาชนะให้ได้ตอนนี้คือความเชื่อใจที่เธอต้องเอาชนะให้ได้คือความเชื่อใจของฉันในตอนนี้นะไม่คิดเลยนะว่าเอมี่จะเป็นคนที่ไม่ชอบแมวเนี่ยอ่ะเดี๋ยวนะมีเสียงเท้ามาจากซอยนั้นเจอตัวแล้วจะพวกนี้พวกเราจัดการพวกแกเองนี่เธอคืออันตรายจริงเลยนะนึกไม่ถึงว่าแถวนี้จะมีคนของเลฟด้วยถ้าปล่อยให้หมอหน้าตะโกนแล้วก็ต้องกลายเป็นเรื่องยุ่งแน่ๆโอ้ฝีมือไม่เบาเลยนี่เจ้าแมวน้อยจัดการน็อกเจ้าหมอนั่นได้ภายในทีเดียวหรือนี่เป็นไงล่ะจัดการทั้งคนเลสเอ้ยแม่มิลลี่ได้ช่วยไปเก็บค้างเธอสิอัมบี้ดูจากที่ดูเมื่อกี้น่าจะยืนในความจริงใจของในกลุ่มมาต้าได้แล้วนะมีมือเท้าคล่องแคล่วเรียวแรงกำลังดีแต่ว่าปฏิกิริยาของฝั่งตรงข้ามเหมือนจะรู้จักเธอนะมันก็แน่นอนอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเพื่อที่ตามหามรดกตระกูลกลับมาฉันเองก็ต้องปั่นป่วนในพื้นที่ของพวกนั้นมาตลอดจะถูกจำได้ก็ช่วยไม่ได้ดินาแต่ฉันจำแหล่งกบดานของพวกเขาได้อย่างแม่นยำทั้งหมดเลยนะจากผลการตรวจสอบที่เชื่อถือได้พวกนั้นมีแหล่งกบดานที่ใช้เก็บของล้ำค่าทั้งหมด3แห่งซึ่งมีความเป็นไปได้สูงที่บริษัทตระกูลของฉันจะอยู่ในหนึ่งในสถานที่แห่งนั้นแย่นะที่ช่วงนี้มีภัยพิบัติเขาโลกเกิดขึ้นบ่อยสถานที่ทั้ง3โดยถูกกินไปซะแล้วแต่ในช่วงนี้ก็ยังมีโชคลายนะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่สำหรับยูเกิร์ตนะเอาล่ะในกลุ่มมาต้าในฐานะตัวแกของกลุ่มพวกเราจะขอรับคำของเธอเมื่อเธอรู้ข้อมูลแหล่งกบดานของพวกนั้นก็แล้วจะพอสู้อะไรได้บ้างนี่ก็มาพวกเราเลยเข้าใจไหมแน่นอนยังไงการเอามรดกของตระกูลกลับมาให้ได้เร็วที่สุดก็ถือว่าเป็นเป้าหมายของฉันอยู่แล้วล่ะงั้นตกลงตามนี้พวกเราแยกย้ายกันไปเตรียมพร้อมแล้วกันแล้วค่อยกลับมาเจอกันในแถวฮัลโหลโอเคดังนั้นไม่นานนะจุดรวมตัวสถานที่แห่งหนึ่งเมื่อกี้หนึ่งกลุ่มมาต้าส่งข้อความมาบอกว่าใกล้ถึงแล้วนิโคจะไม่เป็นไรจริงเหรอการวิธีการต่อสู้ของหนึ่งกลุ่มมาต้าค่อนข้างจะให้ความรู้สึกที่คุ้นเคยที่ทักษะที่มีแต่คนในแก๊งเท่านั้นที่จะใช้ได้ไม่น้อยเลยแต่คนที่ตัดสินของเธอไม่ได้ทำตามอย่างแน่นอนอัมบี้เข้าใจความอารมณ์ของเธอนะแต่แบบว่าทั้งที่ฉันมาก่อนแท้ๆอะไรประมาณนั้นแหละไม่เห็นเข้าใจที่นายพูดเลยไม่เข้าใจไหนเมื่อนายพูดอะไรแต่ว่าก็ไม่ได้เสียหายอะไรสักหน่อยว่าไหมมีช่องอยู่ทุกคนถึงยายเหมียวนั่นจะมีความคิดที่ชั่วร้ายก็ไม่มีทางหนีพ้นตาที่ของฉันไม่ได้หรอกอีกอย่างช่วงนี้เราถูกแก๊งพวกนั้นที่เหลือคว้านขวางอยู่บ่อยๆก็ต้องรีบหาวิธีการบ้างอย่าลืมนะว่าพวกเรายังมีภารกิจอยู่ยังช่วยไพโต้ตามสืบเบื้องหลังของสตองบ็อกอีกไม่ว่าในโกหรือแก๊งพวกนั้นจะเกี่ยวข้องกันยังไงการที่เธอคุ้นเคยแต่กบดานของแก๊งนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราได้พบปลอดแสสตองบ็อกแถมยังไปทำขอที่ให้ราคาอีกด้วยทำไมจะไม่รับไว้ล่ะนี่ลูกพี่นิโคไม่คิดว่าจะมองไกลขนาดนี้เลยเนี่ยฉันมาแล้วขอโทษที่รอนานนะผมว่าคงไม่ได้พลาดอะไรที่น่าสนใจไปใช่ไหมเนี่ยไม่เลย
พอดีพวกเรากำลังคุยกันอะว่าเราให้เธอมาถึงก็สามารถนี้โอ้แล้วก็ออกเดินทางไปเลยใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวฉันนำทางให้เองแรงกบดานแรกก็แล้วกันไหนเขารู้ตัวละครหน่อยโฮโร่นี่เข้าไปแล้วทุกคนระวังตัวได้โจ๊กอะไรไม่รู้ท่าเลยเออจมตีแรงเว้ยโอเค ฮึ来たわよ俺に任せ私の番แม่เอาเนโกะไปดีกว่าฮึ ฮึ 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 ปั๊บ ฮึ 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 โอ้โหมุมกว้างไกลมากโอ้ยโอ้ no อ้าวแค่นี้อ่ะอะไรวะปะเถอะไอ้เราก็นึกว่ามันจะนี่สิอะไรกันนี่อ่ะนี่มันผ่านตั้งหลายชั่วโมงนะคนรับของยังไม่มาอีกเหรอเนี่ยใช่พวกงงเงาพวกนั้นยังไม่มาอีกฉันก็จะไปแล้วนะก็แค่สิ่งของกับกล่องของแก๊งจะเอาไปขายก็คงไม่ได้เท่าไหร่ฉันไม่อยากเป็นมอนสเตอร์เพราะพวกมันหรอกนะฉันบอกให้ถึงไม่อยากกลายเป็นไอ้ทีเดียวแต่ก็ไม่อยากแต่ถ้าถูกกัดก่อนจนถึงระดับลึกขึ้นมาก็ช่วยออกไปจากเขาโลกก็ไม่รอดจะดีนะรออีกหน่อยเถอะนะช่วยไม่ได้สินะตั้งแต่ลูกพี่ไม่อยู่แก๊งเราก็วุ่นวายไปหมดนั่นแหละได้ยินว่ามี3คนหนีไปเมื่อวานนี้ตัวไปสัปดาห์นี้มีคนหนีไปไม่ต่ำกว่า20คนแล้วนี่นะคงไม่ได้เหลือแค่พวกเราที่โง่พอทำงานถวายชีวิตแล้วล่ะใครจะไปรู้ล่ะก่อนหน้านั้นแก๊งเราไม่ได้ยำแย่แบบนี้จำตอนที่สร้างชื่อสมัยที่ก็ตีได้ไหมล่ะโอ้โหตอนนั้นพวกเราพยายามกันมากมากเลยแถมด้วยตอนนี้ดิเหลือแค่ชื่อซะงั้นได้ยินว่าแม้แต่ถิ่นที่เราสร้างชื่อไว้นั้นก็กลายเป็นพื้นที่ระเบิดไปซะแล้วอีกเดี๋ยวก็กลายเป็นแค่เท่าฐานแล้วล่ะขณะเดียวกันในบริเวณมืดที่อยู่ใกล้ๆนี่โกมาต้าอยู่ปะเนี่ยมีอะไรเหรอเมื่อกี้ฉันเรียกเธอตั้ง5ครั้งเลยนะแล้วเรื่องเก่าแก่ของแก๊งที่น่าสนใจขนาดนั้นเลยหรือไงเรื่องที่พวกเขาพูดนั้นไม่เกี่ยวข้องกับประดกของเธอเลยตั้งใจฟังจนลอยขนาดนี้หรือว่ามีเหตุการณ์อะไรเป็นพิเศษกันเหรอเธอนี่ตั้งแต่คำถามแปลกนะก็คนเขาเป็นแมวเหมียวนี่มักจะเดินดูด้วยสิ่งแปลกๆนั่นแหละแต่ว่าคุณมี่นี่คุณน่ะกังวลฉันไปเกินไปหรือเปล่าเรื่องนั้นน่ะช่างมันก่อนเถอะเมื่อกี้ลูกพี่นิโคถามเธอว่ามีโอกาสที่มรดกของตระกูลเธอจะปรับปนอยู่ของกับพวกนั้นหรือเปล่าถ้ามันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นก็ไม่มีทางที่เจ้าลูกประจักษ์พวกนั้นจะแยกสมบัติล้ำค่าที่แท้จริงออกมาได้อยู่แล้วดีละแต่เมื่อเป็นอย่างนี้พวกเราไปตรวจสอบดีกว่าว่าในกองนั้นจะมีของล้ำค่า สิ่งของผู้ที่ทำขอหรือไหมเอาล่ะเรื่องมือเข้าเถอะอาศัยจังหวะที่ไม่มีคนที่ยังไม่มาซัดพวกนั้นให้สอบไปเลยเป็นใครกันน่ะผู้บุตรความผิดธรรมตามล่าสมบัติที่ถูกขโมยไปเว้ยว้าวไม่ต้องพูดอะไรเลย
จึ๊บงอดโอ้เคโกคุ脅威ユニットフォロー嵐札付き殴り屋を発見対象は格闘術を使った正面突破を回避します長期戦を回避し速やかに決着をつけてください開始うん聖なる星の光か私の番邪魔だปึ๊บปึ๊บโอ้ยนี่思いなさい構えた あそこに何かある調べてみよう ปึ๊บ เร็วใช้ได้ปับปับปับวู้อ้าวอ้าวอะไรเนี่ยปึ๊บแค่นี้นะหลังจากเกิดการผมฟอกของจนหมดสิไหนดูหน่อยสิไฟฉายนี่สินี่สถานเก่าๆที่เขียนบุหรี่พังๆเฮ้ยมีถุงเท้าเหม็นๆด้วยน่าขยักเขียงเป็นบ้าเลยเจ้าพวกนั้นเอาอะไรมาเก็บไว้ที่กบดานกันเนี่ยว้าวเจอแล้วเจออะไรเหรอสมบัติของตระกูลในกุมาต้าเหรอมันก็เป็นไปได้ถ้ามรดกของตระกูลเธอคือเหรียญสตาร์ไลท์แสนวึ่งวับรุ่นอันเป็นเต็ดที่ทั้งเทศและเจ๋งที่สุดในรอบ10ปีที่ผ่านมาอันนี้แหละนะถือว่าฉันทำแทนในกลุ่มมาต้ากันแล้วกันนะเก็บเศษเหล็กในมือนั่นกลับคืนไปเลยนะจะไปจะว่าไปไหนแข็งจริงๆนะเก็บมือเป็นบ้าเลยข้างหน้าอย่าลืมใส่เสื้อสูทเตอร์หนาๆด้วยล่ะเอาแบบที่รัดนั่นไปเลยถ้าใส่เสื้อสูทเตอร์มาเนี่ยบิลลี่ก็จะไม่เจ็บนะก็มีเหตุผลนะยังก็ไม่ต้องใส่แล้วล่ะเดี๋ยวนะว่าจะขอบคุณหรือไม่ขอบคุณดีนะเนี่ยนี่คือกุมาต้าท่านนั้นเป็นไงบ้างมีแสนอะไรบ้างไหมเนี่ยมีสี่มาสี่ขอดูหน่อยนะกระเป๋าเงินที่ดูมีค่าใบนี้ข้างในจะมีเงินเท่าไหร่นะกระเป๋าตังค์ของฉันนี่เธอเอาไปตอนที่เราคุยกองอยู่สินะใครชี้ให้ทำหน้าไม่พอใจตอนของหายกันล่ะหน้าเป็นเกมมันยังไม่รู้นี่โคในกระเป๋าตังค์เธอเลยนะนั่นมันรูปหมู่สามคนต่างหากคืนมาเดี๋ยวนี้ไม่งั้นอัมบี้วางดาบลงก่อนส่วนในกุมต้าคืนกระเป๋าตังค์ซะนี่ในกุมต้าเธอเมื่อกี้พวกเราจะค้นหาไปเกือบหมดแล้วแต่การหาของที่ดูมีล้ำค่ามาให้เธอทีละชิ้นแบบนี้มันดูไม่เวิร์กเท่าไหร่สรุปแล้วมรดกตระกูลของเธอคืออะไรกันแน่อ๋อนั่นสินะเราตอนนี้ยังลืมถามไปได้ยังไงเนี่ยถ้าเป็นเอเจนซี่สารภาพประโยชน์ที่อื่นแล้วก็คงพูดหรอกคงพูดมาไม่เป็นไรนะไปเข้าไปไงเอาว่าประโยคนี้ฉันทำเป็นไม่ได้ยินไม่ได้หรอกนะกรณีฉันได้อ่านคอมเมนต์มาแล้วล่ะอัตราการถูกเลือกร้องจากพวกคุณติดท็อปอันดับ3คือนะ 50% ของเอ้ย50คอมเมนต์แรกพูดถึงเป้าหมายคำขอได้รับความเสียหายสร้างความเสียหายเกินจำเป็นหรือไม่เป้าหมายของคำขอของพวกเขาถูกออกไปแล้วคำนองเนี้ยแถมยังมีอีกหลายแบบปรับปนด้วยนะเถียงไม่ออกจริงเลยแต่ก็ทุกคนไม่ต้องท้อนะเพราะฉันเนี่ยจะมีความสามารถอยู่แล้วล่ะถึงยังไงพวกคุณก็คือผู้ที่มีบุคคลอันใหญ่หลวงของฉันเลยไงล่ะเอ๊ะไงงั้นอ่ะฉันเห็นคนพูดถึงในฟอร์มสามที่อยู่ว่าพวกคุณเป็นคนหลอกซิลเวอร์เข้าไปในฮอลโลแล้วก็จัดจริงฮะหลอกไปในฮอลโลแล้วก็จัดกันเหร
นี่พวกเราเคยทำเรื่องจริงแบบนั้นด้วยเหรอเนี่ยก็ใช่แหละสิพวกเราสามารถกำจัดคู่ต่อสู้ที่ไร้กายอย่างซินวัวได้เชียวนะการจะหามรดกตระกูลของเธอให้เจอน่ะเป็นแค่เรื่องกล้วยอย่างที่ไม่ต้องกังวลหรอกนะรอให้คำขอนี้เสร็จนอนให้เบลลี่เลี้ยงข้าวต้อนรับลูกค้าใหญ่ของเธอแล้วกันได้เลยลูกพี่เลี้ยงไอเดียได้เลยได้เลยนะแล้วทำไมฉันต้องเป็นคนเลี้ยงด้วยอ่ะเอ้าครั้งที่แล้วเป็นใครกันล่ะที่บอกว่าจะพาทุกคนไปเลี้ยงอาหารที่ลาสเลี้ยงที่ร้านอาหารลาสตาอะไรก็ได้แต่ว่าทุกคนต้องสัญญากับฉันก่อนนะว่าพวกเราสี่คนจะทำท่ารูปเตะสตาร์ไลท์ในที่หน้าร้านแล้วถ่ายรูปด้วยกันน่ะขอบคุณสำหรับครับคำเชิญทุกคนนะแต่เรื่องกินข้าวนะผมต้องขอไปเสร็จนะเอ๊ะทำไมล่ะเนี่ยฉันเคยได้ยินมันนะว่ามนุษย์สัตว์วงวานแมวจะกินอาหารกับคนที่เลี้ยงไว้ใจเท่านั้นเจ้าแมวน้อยเมื่อกี้พูดอะไรเนี่ยโทษทีนะใช่ไหมเหมือนความสัมพันธ์ของเราแน่นแฟ้งเกินไปน่ะพฤติกรรมแปลกๆของมนุษย์สัตว์พวกนั้นมันแค่ถามเรื่องนั้นเองอะฉันแค่ไม่ได้สนใจซูเปอร์ฮีโร่อะไรเท่านั้นแหละอีกอย่างฉันข้างเลือกกินด้วยนะขอโทษทีงั้นเหรอในเมื่อเป็นแบบนี้พวกเราก็ดึงดันไปไม่ค่อยดีเอาเรื่องนั้นช่างมันเถอะเรารีบตามหามรดกของตระกูลของในโกมาต้าสำคัญกว่าเอาล่ะช่วยนำทางไปทีนะในโกมาต้าโอ้ยหลังๆนี่บทคำพูดนี่มากันรัวๆเลยคลิปคาแรคเตอร์ไม่ทันจึ๊บจึ๊บปุ๊บก็โอเคแฮงไม่ยากจ่ายจนวันไม่ลดราคาลดไม่ลดแรกแถมอะไรทั้งนั้นไปละทึบปุ๊บอืมปึ๊บมาวู นี่คือที่กบดานของพวกนั้นจริงดิเรามาผิดที่แล้วมั้งไม่เห็นมีใครสักคนเลยทุกคนดูสิบนพื้นที่มีอะไรไม่ก็ไม่รู้เหมือนจะเป็นหนังสือไม่สิถ้ามันสมุดบัญชีนี่บัญชีเหรอแล้วจะเป็นของสำคัญนี่นะแล้วพี่นิโคยังไม่เคยเช็คดูเลยไงพวกนั้นถึงกำจัดของแบบนั้นทิ้งล่ะตอนนี้พวกนั้นน่ะเหลือแค่ชื่อแล้วล่ะถ้าคนที่เหลือต้องการจะตัดสัมพันธ์จริงๆจะทำลายหลักฐานพวกนี้ทิ้งก็ถือว่าเป็นวิธีที่ฉลาดแล้วล่ะที่สำคัญรู้ผมว่ามรดกของในโกมาต้าก็ไม่ได้อยู่ที่นี่ด้วยไม่ใช่มรดกของฉันซะหน่อยเป็นมรดกของตระกูลต่างหากนี่จงใจแช่งกันใช่ไหมเนี่ยเอาเลยนะทั้งสองคนพอแล้วล่ะในเมื่อของที่ในโกมาต้าตามหาไม่ได้อยู่ที่นี่งั้นเราก็ต้องเตรียมไปที่กบดานที่สุดท้ายกันเถอะแล้วมันอยู่ที่ไหนล่ะที่มีคนเฝ้าพวกนั้นพูดถึงไงล่ะว่าที่แก๊งพวกนั้นเริ่มสร้างชื่อเสียงน่ะที่กบดานแห่งสุดท้ายเดดเอ็นโฮโลที่ใกล้ๆนี่แหละตามฉันมาเลย เดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้เธอพูดว่าเดดเอ็นโฮโลกันเหรอลูกพี่รู้จักนี่นั่นเหรอพวกนายเองก็น่าจะเคยเห็นในข่าวใช่ไหมล่ะ
โครงการสร้างรถไฟใต้ดินของ Vision Corporation เมื่อเร็วๆนี้ก็ใช้ Dead End Hollow ในการขนส่งวัตถุระเบิดไปยังพื้นที่ระเบิดไม่ใช่หรือไงอ๋อนึกออกแล้วที่ทาง Vision ต้องการนะที่ต้องใช้พยายามอย่างหนักในการขนส่งวัสดุเพราะว่า Hollow มีเอเทเรียมที่ร้ายกาจอยู่ตัวนึงใช่ไหมถูกต้องแล้วล่ะได้ยินมาว่า Vision เองก็คิดจะกำจัด Dead End Buster เพื่อให้พื้นที่ Hollow แคบลงและเปิดเส้นทางพื้นที่ระเบิดอย่างปลอดภัยแต่ซึ่งนั่นน่ะร้ายกาจมากการจำกัดจะจำกัดเจ้านั่นได้ยิ่งกว่าต้องส่งระเบิดไปเอ็งบอกว่าพวกเราไม่เคยรู้มาก่อนว่าต้องเข้าไปในฮอลโลที่มีเอเทเรียมที่รายการแบบนั้นด้วยคำขอนี้ฉันว่าเราต้องคุยกันใหม่แล้วล่ะแน่นอนไม่คืนว่าไม่คืนเงินวัจจนะอะงั้นเหรอนี่ไอ้จริงคิดว่าถ้าจ้างพวกเธอที่ทั้งฉลาดและกล้าหาญและรักความยุติธรรมที่สามารถบุกขยี้แก๊งได้ในพวกนั้นได้แก๊งนั้นในกีตาร์ตอนให้เป็นถ้ำเสือหรือลามังกรก็คงไม่เป็นไรสิไอ้บทขยี้แก๊งนั่นในช่วงพิมพ์ตานั่นมันอะไรนั่นอ่ะแต่ดูแล้วไม่แต่พวกเธอเองก็ยังกลัวเดดเอ็นบัสเตอร์อะไรนั่นเลยแบบนี้เขาต้องจ้างคนที่เก่งกว่าได้ล่ะแต่ไม่เป็นไรเพราะยังไงมรดกตระกูลของฉันก็ยังมีค่ามากแต่ค่าตอบแทนที่พวกเขาเรียกมาให้ได้อยู่แล้วล่ะแต่ดูสิฟัมสาระแบบออนไลน์สวยสิเรียงลำดับราคาจากมากมันเดี๋ยวสิยังไม่ได้พูดเลยว่าจะยกเลิกคำขอซะหน่อยความหมายก็คือการที่จะทำธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงให้สำเร็จนั้นจะต้องจัดทำแผนปฏิบัติการอย่างมืออาชีพติดตั้งอุปกรณ์ที่ยอดเยี่ยมรวมถึงเครื่องมือที่สำรวจและสิ่งอื่นอีกมากมายหรือคือต้องเพิ่มตังค์สินะไม่มีปัญหาเพิ่มเงินคำขอเป็นสองเท่าหรือสามเท่าพอไหมล่ะโอเคดิวนี่ลูกพี่นิโคใจเร็วแบบนี้ไม่เป็นไรจริงดิเจ้าบ้าพวกเราน่ะจะไปหาของกันไม่ได้ไปสู้กับเอสเลียมซะหน่อยขอแค่อยู่ให้ห่างจากเจ้าอันตรายนั่นก็เพียงพอแล้วล่ะแค่เดดเอ็นฮอลโลผู้ความปัญหาของผู้ยื่นขอแล้วพรุ่งนี้พวกเราขอไปลุยกันเลยยังเหนือนี่ดีจังเลยงั้นมรดกของตระกูลก็ต้องฝากพวกคุณด้วยนะผมว่านิโคนี่โดมีสิทธิ์โดนหลอกไม่ใช่มีสิทธิ์โดนหลอกได้ง่ายๆเลยดีกว่าแค่เดดเอ็นผู้ความปัญหาของผู้ยื่นขอแล้วพรุ่งนี้พวกเราเข้าไปลุยกันเลยจริงหรือนี่อ๋อคำพูดเดิมทำไมตัวแอปเสียงแล้วรู้สึกไอก็ไม่รู้ฮะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าที่เธอพูดตรงท้ายว่าเหมียวเนี่ยไปแค่แกไม่ใช่ที่ไหนล่ะมนุษย์สัตว์วงแมวแบบเราพูดแบบนี้กันทั้งนั้นเลยอ่ะพอเข้าใจสถานการณ์แล้วเหรอนะเพื่อตามหาที่แหล่งกบดานของแก๊งเลดกับพวกนิโควันนี้เลยเข้าไปในโลกเอ็นมาสินะถูกต้องแล้วก็เกิดเรื่องราวต่างๆขึ้นถึงตอนนี้พวกนิโคยังอยู่ที่เขตระเบิดมาสเตอร์คาดแกว่าข่าวที่กำลังเสนอตอนนี้มีความเกี่ยวข้องกับความขอโปรดคอยติดตามด้วยยินดีต้อนรับกลับมาคุณกำลังชมกับถ่ายทอดสดรถขนส่งขบวนสุดท้ายของ Vision Corporation ที่กำลังเดินทางผ่าน Dead End Hollow จากรายงานระบุว่ารถขบวนนี้กำลังเคลื่อนพลโดยที่ไร้คนขับซึ่งได้บรรทุกพัสดุรถสุดท้ายใช้ระเบิดซึ่งขบวนรถไม่ถึงคุณพอมันได้ประจำอยู่ที่จุดควบคุมเพื่อเป็นผู้สั่งการในการเริ่มระเบิดด้วยตัวเองจากการตรวจสอบเช็คความเพียบพร้อมแล้วคุณพอมันและช่างเทคนิคจะยกไปยังพื้นที่สั่งการที่อยู่ในเมืองพร้อมกันแย่ละรถขบวนสุดท้ายออกเดินทางเร็วขนาดนี้เลยเนี่ยโมแต่ดูบันทึกวิสัยทัศน์ต่อไปไม่ได้แล้วพวกเราต้องรีบเดินทางไปหยุดการระเบิดได้ไม่งั้นพวกนิโคได้กลายเป็นเท่าฐานแน่หยุดอย่างนั้นเหรอจู่ๆก็ไปขวางขบวนรถต่อหน้าฝูงชนไม่ได้หรอกนะดังนั้นเป็นอย่าง
เป็นแป๊บเดียวก็ถูกกองกำลังหมายมาหิ้วแล้วถ้าจะพูดวิธีคือแจ้งความถ้าทำแบบนี้ตัวตนของฮอลโลอ้าวคำแนะนำสามารถสกัดขบวนรถไฟภายในฮอลโลได้โอ้อย่างนี้นี่โลกภายนอกไม่สามารถตรวจสอบสถานการณ์ในฮอลโลได้เท่านี้ก็ไม่ต้องกลัวที่จะถูกจับตัวแล้วล่ะถ้าพวกเราล่อเข้าไปใน Dead End Hollow ตอนนี้และสกัดเส้นทางที่ขบวนรถผ่านไปได้ตามหลักก็น่าจะทำได้จริงๆหรือนะเฟรลี่เธอสามารถรู้ตำแหน่งเรียลไทม์ของขบวนรถได้ไหมแน่นอนกำลังคำนวณเส้นทางปลอดภัยที่จะยังไปยังดีละสถานการณ์เร่งด่วนพวกเราไปหาทางสกัดรถใน Dead End Hollow แล้วกันโอเคอ่ะโอ้เควสยาวใช้ได้เนี่ยอ่ะแต่ก็น่าเสียดายแต่ผมต้องขอจบเนื้อหาคลิปกันก่อนไหนดูซิเอามีข่าวใหม่ๆอีกน่าสนเออชอบเกมนี้ตรงว่ามันมีข่าวใหม่มาเรื่อยๆฮะโอเคตอนนี้คือผมแค่ตรวจสอบต่างๆนะว่าตอนนี้ประมาณไหนแค่ไหนละโอเคก็แล้วตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะยังไปเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าสุดตรงไหนอ่ะก็น่าเสียดายแต่ก็อย่างที่ผมบอกไปแต่เมื่อกี้ก็เช่นเคยครับก็หากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมก็ต้องบอกตรงๆว่าหลังจากนี้คิดว่าน่าจะผมคิดว่าน่าจะใช้เวลาอีกสักพักเลยสำหรับผมนะกว่าจะไปถึงเรื่อยๆแต่คิดว่าน่าจะลงตั้งแต่วันอังคารไปเนี่ยผมคิดว่าน่าจะลงไปน่าจะทุกวันมั้งน่าจะนะครับผมเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะลงวันพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ไปเรื่อยๆเลยก็คือมันเป็นเกมเนื้อเรื่องนะแถมมันเป็นเกมใหม่ที่มันกำลังมาด้วยเพราะงั้นการที่เราจะแบบตามในเรื่องเกินไปมันก็คงเป็นไปได้ยากนิดนึงเพราะงั้นผมจะรีบไปให้เร็วที่สุดนะครับผมแม่มาก็คิดว่าน่าจะมีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะผมก็อย่างที่ผมบอกผมก็ไม่รู้หรอกนะว่ายังไงอ่ะก็เช่นเคยนะครับผมหากชอบคลิปนี้ก็ลืมกดแชร์กดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปด้วยครับก็มาดูกันนะครับว่าคลิปหน้าผมจะเล่นเกมอะไรและทำอะไรเกมนั้นจะมาคนเดียวแบบนี้หรือจะมาเพื่อนก็อย่าลืมติดตามชมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ